าวเมียนมากำลังอพยพออกนอกประเทศจำนวนมากหนึ่งในหมุดหมายสำคัญคือประเทศไทยนี่ไม่ใช่การคาดการณ์แต่มีภาพยืนยันมีชาวเมียนมา3คนหมดสติหลังหายใจไม่ออกท่ามกลางฝูงชนขณะรอทำหนังสือเดินทางในมันทะเล2ใน3คนเสียชีวิตเพราะถูกจำกัดการขอหนังสือเดินทางเพียง200คิวต่อวันทำให้หลายคนต้องมาเข้าคิวรอแบบฟอร์มหนังสือเดินทางต้องตัดเที่ยงคืนก่อนวันขอ1วันในมันทะเลนอกจากการเข้าคิวทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในย่างกุ้งตอนนี้ก็มีชาวเมียนมาจำนวนมากเข้าคิวเพื่อขอวีซ่าบางคนมารอก่อนล่วงหน้า1วันหลายคนพูดตรงกันว่าต้องการเดินทางออกนอกประเทศให้เร็วที่สุดหลังมีการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่ทุกคนมีความเครียดกันก็คือหาทางหนีกันหาทางเข้า PDF กันคือการเข้า PDF เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเข้าแล้วแบบไปจับอาวุธไม่ใช่อย่างนั้นก็คือการเข้าแบบเข้าไปอยู่เฉยๆก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเนาะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่แบบมาหลบภัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมแต่ก็คือผมหวังผมมองว่านี่แหละฮะเมืองไทยเนี่ยจะคนพม่าจะมากจะเข้ามามากที่สุดนะฮะก็คือเมืองไทยครับผมขณะที่ชายแดนไทยเมียนมาการลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติมีมากขึ้นและถี่ขึ้นชาวเมียนมากลุ่มนี้ถูกควบคุมตัวบริเวณชายแดนจังหวัดตากพวกเขายอมรับว่าต้องหนีการเกณฑ์ทหารที่รัฐบาลทหารเมียนมาเพิ่งประกาศบังคับใช้บางคนยอมเสียค่าในหน้าข้ามฝั่ง 10,000 ถึง 20,000 บาทโดยมีจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพมหานครไม่เฉพาะที่ไทยเท่านั้นชายแดนจีนเมียนมาเป็นอีกช่องทางที่พบชาวเมียนมาทยอยเดินทางออกนอกประเทศผู้ใช้บัญชีทั่วไปในแพลตฟอร์มเว่ยป๋ออัปโหลดคลิปวิดีโอกลุ่มชาวเมียนมาจำนวนมากที่รอทำวีซ่าทั้งคืนเพื่อข้ามมาทำงานที่จีนกฎหมายการเกณฑ์ทหารจุดชนวนความหวาดกลัวล่าสุดพบการเริ่มทำบัญชีเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าเกณฑ์คนหนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงอายุเกณฑ์ทหารพยายามหาทางเลี่ยงถูกคัดเลือกไปร่วมกับกองทัพบางคนเลือกวิธีออกนอกประเทศแม้ผิดกฎหมายขณะที่บางคนเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านกองทัพพอจะจัดก็เห็นกระบวนท่าแล้วว่ายังไม่มีประสิทธิภาพแล้วพี่น้องประชาชนที่จะถูกเกณฑ์ก็เป็นสัญญาณสิ่งบอกเหตุที่ไม่เต็มใจอยากจะมาเป็นตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยเลยนะ1การเกณฑ์ก็จะมีปัญหา2ผลทางจิตวิทยาก็จะส่งผลกระทบมาที่กำลังคนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ก็ค่อนข้างจะอ่อนแรงอยู่แล้วตรงเนี้ยมันเลยทำให้ภาพของกองทัพเนี่ยก็จะดูอ่อนแอลงภายใต้กฎหมายผู้ชายทุกคนที่มีอายุ 18 ถึง 35 ปีและผู้หญิง 18 ถึง 27 ปีจะต้องรับราชการเป็นเวลาไม่เกิน2ปีส่วนผู้เชี่ยวชาญเช่นแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีจะต้องทำหน้าที่เป็นเวลา3ปีการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารนี้มีโทษจำคุก 3 ถึง 5 ปีและถูกปรับมีบัตรมีอะไรกันไหมอย่างนี้มีไหมทำให้ถูกมองว่าหากกลุ่มคนที่หลบหนีและถูกส่งกลับพวกเขาอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตการสู้รบที่เกิดขึ้นในตอนนี้กองทัพยังเกิดความเพลี่ยนพล้ำกับกองกำลังชาติพันธุ์สถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่ากองทัพมีกำลังพลเพียงประมาณ 150,000 นายจำนวนนี้รวมทหารรบ 70,000 นายหลังรัฐประหารการสู้รบต่อเนื่องเชื่อว่ากองทัพสูญเสียทหารไปอย่างน้อย 30,000 นายขณะที่สมาชิกทหารอย่างน้อย 21,000 นายต้องสูญเสียไปเนื่องจากการบาดเจ็บล้มตายการละทิ้งและการแปรพรรคนับตั้งแต่รัฐประหารรัฐบาลทหารไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของกองทัพนะคะแต่นักการทูตรวมถึงนักวิเคราะห์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุตรงกันค่ะว่ากองทัพกำลังเผชิญกับความท้าทายในการสรรหาทหารและการใช้กำลังพลที่ไม่ใช่หน่วยรบแนวหน้าขณะเดียวกันการเกณฑ์ทหารใหม่นี้ก็อาจทำให้กองทัพไม่มีประสิทธิภาพแต่ยากที่จะยืนต่อได้แต่ขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่สามารถไปยึดเป็นเสร็จเด็ดขาดกับฝ่ายรัฐบาลมิงออกลายได้รัฐบาลมิงออกลายก็ไม่สามารถจัดการเสร็จกับกลุ่มชาติพันธุ์ได้มันเหมือนเผชิญหน้ากันอยู่
แต่ว่าระยะเวลาจะลากไปแต่สุดท้ายเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันเห็นแล้วรัฐบาลกลางมีนองลายเนี่ยยากที่จะรักษาอำนาจไว้ได้แต่ก็ต้องเข้าไปสู่จุดที่มีการเจรจาต่อรองกันว่าจะนำไปสู่การปกครองแบบไหนเพราะรัฐบาล NUG ก็จะมีพลังขึ้นร่วมกับชาติพันธุ์แล้วก็มาพูดคุยกันนฤศราคินิมานไทย PBS รายงาน